นี่คืออ่าวตาไทยหมดเลยครับแค่เนี่ยช่วงทุ่นนะครับหากินอยู่แค่นี้เก็บมาจากที่ไหนครับปลูกเองเนี่ยบ้านอยู่เลยตรงนี้เป็นไงชูเสียอย่างไม่อดตายใช่หนูอยู่ได้อยู่ได้ถามแม่ค้าแถวนี้รู้เลยรู้จักเลยอ้วนผลไม้ชื่อดังยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาที่จังหวัดสิงห์บุรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาเยือนที่อำเภอพรหมบุรีซึ่งมีประชากรไม่มากนักประมาณ 20,000 กว่าคนนั่นเองนะครับตามประวัติศาสตร์ตัวอำเภอพรหมบุรีหรือเมืองพรหมบุรีนั้นมีมานานแล้วล่ะครับแล้วก็ผู้ที่ทำการสร้างเมืองนี้ขึ้นก็คือพระเจ้าพรหมนะครับซึ่งตามประวัติศาสตร์นั้นตัวพรหมบุรีก็เป็นเมืองชั้นในนะครับของกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้วนะครับโดยตัวพรหมบุรีเนื่องจากว่าเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีเรื่องของปัญหาน้ำหลากอยู่เป็นประจำรวมไปถึงปัญหาที่น้ำกัดเซาะตลิ่งนะครับจึงทำให้ตัวอำเภอนั้นมีการย้ายอยู่หลายครั้งนะครับจนปัจจุบันครับตัวอำเภอย้ายมาอยู่ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับตรงปลายหรือตีนสะพานของสะพานพรหมบุรีนะครับก็มาดูกันแล้วกันครับว่าความสุขความทุกข์ของผู้คนในสัปดาห์นี้ที่พรหมบุรีจะเป็นยังไงติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับทำอะไรกันครับแผ่นระดับครับติดแผ่นระดับวัดน้ำเหรอครับครับผมนี่คือพี่อยู่หน่วยงานไหนครับชนประธานแสดงว่าเวลาน้ำป่ามาน้ำท่วมพลพวกน้ำเหนือน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมันสูงเป็น10เมตรอย่างนี้เลยเหรอสูงครับสูงครับนี่ครับสูงระดับนู้นครับตรงคาบน้ำโอ้สูงมากเขาบอกไว้นะครับแปลว่านี่จะสูงมากเลยนะครับน้ำก็จะลึกมากนี่แหละครับแบบ11-12เมตรนะครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อไก่ลาดนะหัวหน้าผมอยู่นู้นครับชื่ออะไรนะครับไก่ลาดครับพี่ลาดกับพี่อะไรครับผมไทยครับพี่ไทยครับผมพี่ไทยแล้วหัวหน้าชื่ออะไรครับหัวหน้าพี่โจครับพี่โจพี่ไทยพี่ลาดผมเปิดนะครับยินดีให้ได้รู้จักนะครับถ้าผมทำงานแบบพี่ผมจะได้ค่าจ้างวันละเท่าไหร่ครับผมก็ยังน้อยครับ 8,000 ครับ 8,000 เองเหรอ 8,000 กว่าบาททำไมจ้างน้อยอย่างเงี้ยแล้วมีสวัสดิการอะไรให้บ้างป่ะมีครับมีเบี้ยเลี้ยงมีเบี้ยเลี้ยงให้ครับผมอ๋อมันยังไม่ได้บรรจุคิดก็ยังไม่ได้บรรจุใช่มั้ยยังครับยังชั่วคราวอยู่ครับแล้วได้เบี้ยเลี้ยงวันละเท่าไหร่เป็นเหมาครับเหมายังไงครับเบี้ยเลี้ยงเค้าจะเหมาเป็นเดือนหน้าเหมือนเดือนเหมือนเป็นเดือนนึงครับ2,500 3,000 อะไรเดือน 2,500 เค้าจะ 4,000 5,000 แล้วอีกกี่ปีเค้าจะบรรจุเราอ่ะไม่รู้เลยตากแดดด้วยนะอายุก็มากแล้วอายุก็มากแล้วด้วยใกล้เกษียณกันใกล้เกษียณแล้วด้วยพี่ลาดทำนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ย18-19ปี18-19ปี47ครับแล้วก็ไม่ได้บรรจุด้วยยังดูไว้นะพี่ลาดไปก่อนนะครับผมชื่อเปิร์นะครับยินดีได้รู้จักครับพี่แดดร้อนเราก็ไม่บ่นตากฝนพร้อมผจญทุกอย่างฝ่าฝนเข้าไปอดทนกันเอาไว้ครับผมสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านแป้งบ้านอำเภอพรหมเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะน่าไม่ขับรถมาไกลยังไงครับอ๋อมาตกปลาแถวๆนี้มาตกปลาไหนเบ็ดนะครับอยู่ที่แคมป์อยู่ที่แคมป์ใช่มีแคมป์ตกปลาด้วยผมอยากไปดูจังเลยอ่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่มาจ้ะพี่มาใช่ผมเปิดนะครับพี่มาดีดีให้ได้รู้จักนะครับงั้นผมซ้อนพี่ไปเลยได้ไหมได้ได้จะ
งแล้วเหรอครับถึงแล้วจ้าถึงแล้วไปสวัสดีครับนี่นี่เจ้าของอันนี้ผู้ช่วยพี่ชื่ออะไรครับพี่เอครับพี่เอเปิดนะครับยินดีได้รู้จักครับแล้วลุงนะครับป๊อกจ้ะลุงป๊อกเปิดครับยินดีได้รู้จักครับแล้วพี่มารู้จักกับลุงป๊อกกับพี่เอได้ไงครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วนี่คือแคมป์เป็นบ้านเลยป่ะครับไม่ใช่ครับที่มาไว้เฝ้าหาปลาแล้วทำไมมีแคมป์อยู่แค่ตรงนี้แคมป์เดียวอะครับพี่เอน้ำจะลึกกว่าเขาแล้วก็ปลาจะมาชุมจะมารวมอยู่ตรงนี้ช่วงน้ำลงแล้วทำไมพี่ได้สิทธิ์จับจองคนเดียวก็จะมีเจ้าของจริงๆคือลุงครับบ้านนี้ลุงบ้านนี้อ๋อนี่หน้าบ้านเขาเขาเรียกว่าลุงไทยลุงไทยเขาก็จะเรียกอ่าวนี้คืออ่าวตาไทยอ๋อเนี่ยครับอ่าวตาไทยที่บางน้ำเชี่ยวก็ตรงนี้น้ำก็จะเชี่ยวตรงนี้ทำไมวันนี้พี่ถึงมาหาพี่เอหยุดจากการทำงานว่างเว้นก็กลับบ้านมาปกติไม่ได้อยู่ที่พรหมบุรีใช่จ้ะปกติอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพด้วยแต่กลับสิงห์บุรีบ่อยโอ้แล้วทำอะไรอยู่กรุงเทพครับทำงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพจ้ะทำงานบริษัทอยู่กรุงเทพวันหยุดก็กลับมาพักผ่อนที่สิงห์บุรีแค่นี้ก็ได้พักผ่อนแล้วถือว่าได้พักผ่อนพี่เอทำอย่างนี้ตั้งแต่เด็กป่ะผมเพิ่งมาทำตอนที่ผมออกจากทหารมาเนี่ยอ๋อพี่เพิ่งออกจากทหารมาครับแล้วก็มาทำอาชีพนี้ครับทำไมถึงมาทำอาชีพนี้ครับก็มาดูแลที่บ้านด้วยแล้วก็มาทีแรกก็มาตกปลาตรงนี้แหละครับก็รู้จักลุงเจ้าของเขาลุงไทยครับลุงไทยพี่ก็พี่ก็เหมือนเช่าสัมปทานต่อลุงไทยลุงป๊อกอะครับป๊อกก็หาปลามาก็ปลาอยู่เป็นก็คือจะมาขายไปขายลุงป๊อกคนหน้าที่ไปขายตอนเช้าตอนเช้าวันนึงขายได้เยอะไหมพี่มันพูดยากครับของมันก็เป็นบางวันครับบางวันได้ปลาถ้าได้จริงจริงก็ขายได้ก็ประมาณหลักพันห้าพี่เอเพิ่งทำได้กี่เดือนกี่ปีครับทำมา2 ปีครับปลาอะไรได้เยอะสุดสวายครับสวายได้โลละเท่าไหร่สวายถ้าผมไปขายตลาดเองก็ไปโลละ50 บาทโลละ50 บาทตัวนึง7 โลอย่างนี้ตัวนึงก็ประมาณ3 โล3โลก็150ตัวละ150จ้ะอยู่ระดับนั้นเนี่ยแล้ววันนึงได้กี่ตัว10ตัวได้ไหมวันนึงช่วงปลาเยอะๆนะผมจะเอาขึ้นแค่วันละ10เอาขึ้นแค่วันละ10แปลว่าตกไม่เอาไปขายแค่นั้นวันละ10แล้วเก็บไว้ในกระชังมันก็ปล่อยมันอย่างนั้นครับก็คือมันหาง่ายมันตกได้ง่ายขนาดนั้นเลยครับเอาขึ้นแค่วันละ10ครับเอาเฉพาะไปขายวันนั้นแค่นั้นก็อย่างวันบางทีก็ลงไปหย่อนนั่งเรือหย่อนแป๊บเดียวก็10ตัวแล้วพอแล้ววันนั้นก็คือได้เป้าแล้วทุนที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นทุนเบ็ดครับเชือกเฉยๆไม่ได้มีตาข่ายไม่มีอะไรแล้วมีเบ็ดมีแต่เบ็ดครับคือยังไงฮะก็คือเบ็ดตามเชือกครับเกี่ยวไว้ระวาเอาไว้เกี่ยวเหยื่ออ๋อไปถึงแล้วก็ไปยกเชือกดูเอ้ยมีใครปลาติดปลาติดอยู่ป่ะที่เนี่ยเป็นเบ็ดเกี่ยวไว้อ๋อชอบมั้ยเนี่ยอาชีพนี้พี่ดูชิลมากเลยนะตรงเนี้ยผมชอบครับผมถึงมาอยู่นี่แต่พี่ไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมผมก็กลางคืนผมจะมานอนอยู่นี่กลางวันผมก็กลับบ้านแล้วก็ผมมีอะไรไหมขี่ของผมอีกอย่างครับผมรับส่งเรียนครับขับรถรับส่งนักเรียนด้วยนี่คืออ่าวตาไทยหมดเลยครับแค่เนี่ยช่วงทุ่นนะครับหากินอยู่แค่นี้ครับอย่างนี้ขายไหมนี่ก็ขายครับโล30 บาทโลละ30 บาทพี่มาไปทำงานกรุงเทพแล้วเห็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันมีอาชีพสุขสบายชิลๆแบบนี้แล้วรู้สึกชอบไหมครับชอบเอาบ้างไหมล่ะแต่ไม่ใช่แนวนี้เพราะว่าอะไรคนละแนวถนัดการเกษตรมากกว่าแล้วจะกลับมาอยู่บ้านเกิดไหมครับกลับจ้ะกลับมาปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้าวแล้วคิดว่าจะเวิร์กไหมก็ทำไปตามกำลังแล้วก็ตามเศรษฐกิจอยู่อย่างพอแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ล่ะ
อายุสัก60ก็กลับทำไมต้อง60อ่ะหาตังก่อนเก็บตังก่อนแสดงว่าเข้าไปทำงานในเมืองได้ตังเยอะกว่าเหรอครับได้ตังเยอะกว่าเพราะเราใช้เวลาทั้งหมดที่เราอยู่ที่กรุงเทพทำงานหาเงินใช้เวลาทั้งหมดเลยพักผ่อนประมาณสัก 5-6 ชั่วโมง 5-6 ชั่วโมงใช่พี่ทำอาชีพอะไรครับก็เป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ทำ OT เอาจ้ะไปพนักงานบริษัทนี่ทำอะไรก็เกี่ยวกับเอกสารทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะในเมืองอ่ะเราอยู่แบบไม่เอาง่ายๆซื้อกับข้าว15วันใช้ตังประมาณเฉพาะค่ากินน่ะแล้วมันอยู่ใน3มื้อของวันนั้นน่ะมันจะใช้แค่วันละ3วันละตกวันละ100เองมาพรหมบุรีผมต้องไปหาชาวบ้านที่ไหนเนี่ยมันเหมือนเมืองแบบไม่มีคนเลยอ่ะตลาดเงียบกริบช่วงเย็นตลาดที่เป็นตลาดช้าอย่างเดียวครับแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาไปทำงานที่ไหนกันชาวบ้านก็ส่วนมากก็ทำพวกเนี่ยครับที่เกี่ยวกับเทศบาลเนี่ยเขาไปกับเทศบาลเขาทำอะไรก็ต้องไปทำครับไม่แล้วคนที่ไม่ได้ทำงานกับภาครัฐไม่ได้ทำงานเทศบาลน่ะคนอื่นเขาไปอยู่ที่ไหนกันนะครับก็อยู่บ้านครับไม่ได้ครับเขาก็อยู่บ้านกันไม่ค่อยออกไปไหนครับฮะไม่ค่อยออกไปไหนกันไม่ต้องทำงานหรอเขาก็มีลูกหลานเขาเลี้ยงเลยอ๋อถึงมันมีลูกหลานเขาเลี้ยงแสดงว่าส่วนใหญ่คนที่ทำงานก็คือเหมือนพี่มาอย่างนี้ไปไกลๆบ้านส่งตังกลับบ้านแต่บ้านปลายก็คิดไว้แล้วว่าเราจะกลับบ้านแสดงว่ายุคคุณพ่อคุณแม่พี่เขาก็ต้องไปทำงานในเมืองแบบนี้ไหมใช่จ้ะเขาก็เสียก็กลับเหมือนกันแล้วเราก็เหมือนเป็นไม้ผัดกันความสุขของพี่เอทุกวันนี้คืออะไรครับที่ได้หาปลาที่มีความสุขแล้วความทุกข์ล่ะครับความทุกข์ก็เยอะแยะไปหมดปล่อยมันไว้ปล่อยมันไปกับน้ำเลยความทุกข์โอเคครับพี่เอลุงป๊อปครับพี่มาผมชื่อเปิร์นนะครับสวัสดีครับยินดีให้รู้จักนะครับยินดีที่รู้จักขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปแล้วนะครับครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะมีนัดเหรอจ๊ะนัดกี่โมงครับตอนบ่ายค่ะตอนเย็นๆค่ะพี่ว่าเป็นนั้นจะเป็นขาใหญ่เลยนะคะจากตลาดนัดสวัสดีครับผมเปิร์นนะครับยินดีได้รู้จักนะครับสวัสดีค่ะบอกพี่อ้วนเป็นเจ้าของตลาดเปล่าหนูก็มาขายนี่เลยค่ะพี่อ้วนขายอะไรผลไม้มีผลไม้แต่นี่ขายข้าวเหนียวมะม่วงเลยค่ะขายข้าวเหนียวมะม่วงนี่เริ่มตั้งร้านกันแล้วกินข้าวเหนียวมะม่วงกับไม้รอได้เปล่าได้เลยครับพี่อ้วนเป็นไงฮะรสชาติอร่อยครับแล้วพี่อ้วนขายมากี่ปีแล้วครับหนูว่าขายถ้าเป็นหน้าผลไม้หนูก็ขายทุกฤดูกาลทุเรียนอะไรพวกนี้ตอนนี้ผลไม้มันน้อยต้มมันคนเบื่อหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้เสริมมาทุกปีขายมา20กว่าปีอยู่ตลาดนี้นะอยู่ตรงนี้ครับตอนเช้าหนูจะขายอยู่ตรงนี้23ปีแล้วก็ออกตามนัดตลาดขายทุกวันอะไรครับเนี่ยที่นี่หนูจะขายทุกเช้าตลาดเช้าจะมีทุกวันค่ะแล้วก็ตอนเย็นจะมีวันอังคารพี่อ้วนเขาเป็นคนคอยจัดพื้นที่ช่วยๆกันเมื่อก่อนนี้เขาประมูลได้แต่นี้เขาเป็นไม่ได้มีการประมูลก็เลยเป็นของวัดต้องเช่าไหมเขาไม่ต้องเช่าหรอกเดี๋ยวเมื่อก่อนต้องเช่าเมื่อก่อนต้องประมูลอ้าวแล้วใครจะได้ที่ทำไงก็ประมูลแข่งกันเมื่อใครจะได้ยอดเยอะกว่าก็เป็นคนรับผิดชอบได้อ่ะแล้วถ้าผมมือใหม่มาผมอยากมาได้ไหมฮะมาหาหนูก็ได้จัดให้อยู่มาหาพี่อ้วนได้เลย อยู่ใกล้หนูเลย พี่อ้วนเป็นคนจัดให้มาแล้วเชื่อขอดูค่ะหนูเองก็มีหนูจัดตลาดนัดอยู่ปากบางเป็นพื้นหัดของสอบอยู่ปากบางตลาดที่เองโอ้เป็นเจ้าของตลาดแล้วมาขายเองด้วยไม่ใช่คนเป็นของเทศบาลนี่แหละแต่ว่ารายได้เดือนๆนึงก็ต้องให้กับเขาด้วยแล้วหนูก็หารายได้ทั้งหมดทำไมขยันอย่างนี้พี่วันเป็นไงมาไงถึงมาทำอาชีพขายของในตลาดได้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงเป็นคนจัดตลาดดูแลตลาดได้ยังไงครับอ๋อแรกเลยหนูก็อยู่โรงงานนี่แหละก็เกิดเบื่อไงไม่เป็นนายตัวเองก็เลยออกมาเมื่อก่อนอยู่โรงงานทำรองเท้า
แรกๆแล้วหนูไม่ได้ขายอย่างนี้หนูเอาในหน้าปักช่องมาขายใส่กระด้งเอากระด้งแม่ที่บ้านมาขายให้ลองขายดูมันก็ได้ดีเป็นนายตัวเองดีไม่ต้องเป็นลูกขี้ข้าใครก็เลยขายมาเรื่อยๆๆอาชีพค้าขายนี่นี่รายได้ดีกว่าเป็นลูกจ้างไหมครับหนูก็ว่าดีกว่ามันก็เป็นบางวันเนาะแรกมันก็ต้องทดเนี่ยหรือไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าก็ต้องหาลูกค้าขายดีมั่งไม่ดีมั่งพอเราอยู่ตัวแล้วลูกค้าเราเยอะไงอยากขายก็ขายอยากหยุดก็หยุดถ้าทำโรงงานมันหยุดไม่ได้เนาะมันต้องโดนไล่ออกอันไหนเหนื่อยกว่ากันทำงานโรงงานกับทำอันนี้เพราะว่าอันนี้เหนื่อยกว่านะเหนื่อยกว่าแต่สบายใจแต่อย่างเงี้ยมันต้องมีขาดทุนบ้างนะมีค่ะมีไหมครับมีค่ะขาดทุนจากอะไรขาดทุนจากเน่ามั่งเน่าบางทีเราเปิดมายกลังเราซื้อมาลังหนึ่งเราเลือกไม่ได้เราก็จะเปิดได้ดูแต่ข้างหน้าข้างล่างมันจะเน่ามันก็ต้องแรกๆเราก็ต้องบวกกำไรไปก่อนพอหลังๆมันเริ่มจะมีตำหนิแล้วก็ต้องลุยเอาทุนคืนก่อนที่ตั้งร้านเห็นพี่ทำคนเดียวเลยทำคนเดียวค่ะขนมะม่วงซื้อมะม่วงไม่มีลูกน้องไม่มีทำเองไปซื้อของซื้อมะม่วงฝ่าฟันเข้าไปเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหนสู้สักอย่างไม่อดตายเชื่อหนูอยู่ได้อยู่ได้เก่งมากเลยเลี้ยงลูกด้วยหนูก็จัดนัดด้วยนะอะไรจัดนัดด้วยค่ะทำเองคนเดียวยกของสู้ชีวิตมากตอนแรกๆเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเลี้ยงอยู่คนเดียวก็ต้องสู้ไงกู้เขามั่งเป็นหนี้เขามั่งจนลูกจบอ่ะแล้วก็มาจัดตลาดนัดมันก็พอมีรายได้ไงหนูจัดคนเดียวหนูไม่ได้หุ้นกับใครเลยลุยเดียวถามแม่ค้าแถวนี้รู้เลยรู้จักเลยอ้วนผลไม้ชื่อดังอ้วนผลไม้มองทุกสิ่งทุกอย่างให้กว้างไกลใจสู้มากเลยสู้หนูลงคนเดียวทุเรียนหนูหน้าทุเรียนหนูก็แกะคนเดียวเดี๋ยวไปซื้อมาหนูก็แกะคนเดียวทำไมไม่จ้างลูกจ้างหนูคิดว่าหนูทำได้อะก็จะมีพี่ก็บางวันก็มาช่วยแต่นี่พี่ทำงานทั้งวันเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะพี่ต้องกลับไปล้างใช่ค่ะเก็บของกลับไปล้างไปซื้อของเองจัดนะไม่มีเวลาว่างเลยสิครับก็มีกลับไปช่วงก็สามทุ่มก็นอนแล้วจะว่างช่วงนี้แล้วตีสามก็ตื่นไปซื้อของก็ไม่มีว่างก็อยู่ได้แล้วเวลาไหนอยู่กับลูกลูกโตมาแล้วค่ะเขาทำงานมาแล้วความสุขของพี่อ้วนทุกวันนี้คืออะไรครับก็เนี่ยอยู่กับการขายของเช้าตีสามตื่นตีห้ามาลงตรงนี้หนูขายตรงนี้ประจำถ้ามืดหนูจะลงประจำที่หนูแล้วก็มาช่วงบ่ายตลาดนัดไปเงี้ยก็มาวนก็หากินไปความทุกข์อะไรครับฮะความทุกข์มันก็มีบ้างอ่ะแต่หนูไม่ค่อยทุกข์ค่ะหนูปล่อยวางเยอะมาก่อนนะเยอะเดี๋ยวนี้ปล่อยแล้วมันปัญหามันก็แก้เนาะเป็นหนี้ก็ต้องใช้เดี๋ยวหนูไม่หนีใครทั้งนั้นตัวโลแกนหนูไม่หนีหนี้แต่หนูพยายามใช้หมดผมชื่อเปิร์นะครับค่ะพี่อ้วนยินดีให้รู้จักนะครับยินดีค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะจากรายการยินดีให้รู้จักนะครับขอบคุณครับนี่ยายเก็บมาขายเองป่ะจ๊ะจ้าเก็บมาเองเลยเหรอครับเก็บมาจากที่ไหนครับปลูกเองเนี่ยบ้านอยู่เลยตรงนี้เป็นไหนหมดนี่เลยเหรอจ๊ะจ้ามะกรูดมะนาวกล้วยปลูกเองเก็บเองขายเองจ้ายายมีที่เยอะไหมจ๊ะไม่เยอะหรอกไม่เยอะปลูกได้เยอะขนาดนี้เยอะมันต้องเป็นร้อยไร่เลยมันมีแค่ไม่กี่ไร่โอ้โหถ้ามีไม่กี่ไร่ในกรุงเทพนี่ถือว่ารวยมากเลยนะยายบ้านนอกไม่รวยสิรวยก็ดีอะดิคุณยายชื่ออะไรครับชื่อม่วยยายม่วยนะผมเปิดนะครับยินดีได้รู้จักนะครับมาจากไทย PBS อยากมาดูว่าคนมีอยู่มีกินกันยังไงต้องไปดูในสวนดิบ้านลำบากไหมลำบากไหมลำบากเลยลำบากยังไงอ่ะปลูกสวนน่ะลำบากอะดิโอ้โหตอนนี้น้ำท่ากันลำบากน้ำไม่มีเหรอมีแต่มันน้อยมันอยู่ไกลต้องเจาะน้ำบาดาลเองอะไรเองเนี่ยรถแล้วน้ำประปาไม่มีเหรอประปาไม่ไหวแล้วแพงยายเป็นเกษตรกรโดยแท้ๆเลยใช่ไหมยายม่วยทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วนะเกิดมาก็ทำอยู่อย่างเงี้ยปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตมาขายปลูกเองขายเอง
และใครช่วยยายบ้างอ่ะแฟนทำช่วย2คนแฟนช่วยเก็บช่วยรดน้ำด้วยอะไรช่วยรดน้ำแล้วช่วยมาตั้งด้วยไหมไม่มายายมาตั้งเองรถไถที่อยู่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตั้งทับมาขี่รถเข็นมาแล้วก็มาขายเองขายอยู่อย่างเงี้ยวันอาทิตย์นึงมี3วันขายที่ตลาดนะอาทิตย์ละ3วันอาทิตย์ละ3วันขายได้มั้ยรายได้เพียงพอมั้ยแล้วขาดทุนไหมหรือกำไรไม่ได้ขาดทุนเลยเราไม่ได้ลงทุนเลยอ้าวก็บางคนเขาบอกว่าลงทุนปุ๋ยลงทุนฉันไม่เคยใส่เลยนะเนี่ยยาก็ไม่เคยฉีดฉันก็ปลูกมาลูกชายก็ปลูกไว้ให้แล้วก็ตรงนี้ปี58ปลูกมาตั้งปี58ยาฆ่าแมลงเลยไม่มีเลยไม่เคยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องลงทุนเลยลงทุนแรงลงน้ำแต่เสียค่าไฟอ่ะเสียค่าไฟแล้วช่วงหน้าฝนอย่างนี้ผลผลิตก็เยอะเดียครับเยอะโอ้โหเวลาถูกขายไม่ได้ก็มีมะนาวบางครั้งก็ต้องรอต้องคั้นทำทุกอย่างอ๋อมันมีช่วงราคาตกราคาตกเราก็ดองนี่อันนี้ขีดละ20กระจาดละ20บาทกระจาดละ20แล้วถ้าเกิดช่วงราคาตกกระจาดละเท่าไหร่10บาทต้องเยอะกว่านี้ต้องกระจาดใหญ่ๆใส่เนี่ยเอาขนาดนี้10บาทเนี่ยเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ย10บาทอ๋ออย่างนี้10บาทนะอ๋อแล้วงี้ขายได้วันละเท่าไหร่ครับมันแล้วแต่เป็นบางทีก็พันที่ก็ไม่ถึงวันละพัน3วันก็ 3,000ได้อาทิตย์ละ 3,000 ก็เดือนละแค่หมื่นกว่าบาทใช่ไหมล่ะโอเคไหมอยู่ได้อยู่ได้เพราะลูกก็ให้อีกลูกส่งอีกนะง่ายเกษตรกรนี่รวยได้ไหมยายถ้ารู้จะกินอยากใช้มันก็รวยมันแล้วแต่คนเราจะปลูกให้มีผลผลิตเยอะกว่านี้ได้ไหมได้แต่เราไม่มีแรงงานเลยเราจ้างเขาก็ไม่ไหวเราต้องทำเองแต่อันนี้คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบพอเพียงเลยนะใช่เอาเก็บมีไว้กินเหลือก็เอามาขายใช่อันนี้คือแบบนั้นเลยใช่แล้วความสุขของยายม่วยทุกวันนี้คืออะไรครับอยู่ในป่านี่ไงอยู่ในสวนเนี่ยอยู่ในสวน แล้วความทุกข์ล่ะนะอย่าไปพูดถึงมันเลยเอาแต่ความสุขที่เราอยู่ในสวนเนี่ยสบายใจอยู่กับต้นไม้มีความทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่รู้จะทุกข์ทำไมผมชื่อเปิร์นะครับคุณยายม่วยยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอบพระคุณนะครับไอ้เหี้ยมีนักดนตรีเล่นสดด้วยน้าชื่ออะไรครับน้าวันลบผมเปิร์นะครับยินดีและรู้จักครับผมโอ้โหนะสุดยอดมากเลยครับเล่นอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วครับถึงมาได้สองสามครั้งพี่วันลบเป็นนักดนตรีเป็นศิลปินแล้วเป็นคนที่ไหนครับคนสิงห์บุรีครับคนสิงห์บุรีแล้วเพิ่งจะมาได้สองสามครั้งแล้วก่อนหน้านั้นไปทำอะไรอยู่ที่ไหนครับก็ขายของทำตลาดนัดเนี่ยขายของทำตลาดนัดแล้วคิดยังไงถึงผันมาเป็นศิลปินสร้างความสุขให้คนตามตลาดนัดชอบชอบHello. I just wanna be fan you ได้บ่ฝนหล่นเทร่วงมาเวลาเครียดแล้วถ้าเกิดหมดกำลังใจต้องเล่นเพลงอะไรขอสักเพลงได้ไหมก่อนเราจะลาจากกันไปกำลังใจกำลังใจนะเอาเพลงนั้นนะเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยเพลงที่พี่วันลบเนี่ยให้กำลังใจทุกๆคนนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการยินดีที่ได้รู้จักแล้วนะครับและหากคุณอยากจะชมเวอร์ชันที่จุใจมากกว่าที่ได้รับชมผ่านทางช่องไทย PBS สามารถเข้าไปรับชมได้ที่แอปพลิเคชันของวิภาบนโทรศัพท์มือถือทั้ง Android และ iOS หรือ www.vipha.me นะครับยังไงวันนี้ผมได้เจอผู้คนที่หลากหลายมากๆนะครับที่พรหมบุรีได้เจอตั้งแต่อาชีพของคนที่อยู่ติดริมแม่น้ำที่ส่วนใหญ่ก็จะทำประมงตกปลากันนะปลาที่นี่ถูกมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับเราก็ยังได้เห็นเรื่องราววิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนะครับและมากไปกว่านั้นเรายังได้เจอศิลปินที่สร้างความสุขให้กับทุกๆคน อย่างพี่วันลบด้วยวันนี้ดีใจมากที่ได้แจมกับพี่นะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะครับขอบคุณนะครับพี่วันลบครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณ
พี่ลาดพี่มาพี่เอลุงป๊อกพี่อ้วนป้าม่วยพี่วันลบและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ